นั่นนะดังมาจากอะไรดังมาจาก TikTok ที่ท่านผู้ชมเห็นนะอันนี้เป็น TikTok ล่าสุดนะฮะเป็นมุมด้านหน้านะแล้วถ้าขึ้นคู่กับอีกอันนึงนี่ก็คือระหว่างที่นายกจะไปเปิดท่าเรือปากเมงที่จะเป็นท่าเรือการท่องเที่ยวในพื้นที่นี่นะกำนันเขียวนายวินัยชูแสงแจ๊ะชูเสียงแจ้วกำนันตำบลไม้ฝาดนะอำเภอสิเกาจังหวัดตรังไปเจรจากับแนวร่วมม็อบ3นิ้วที่รวมตัวกันมาแล้วจะมาประท้วงนะกำนันก็ไปเจรจาแล้วอธิบายอย่ามาม็อบตรงนี้ตรงนี้เขาจะเปิดท่าเรือมันจะเป็นประโยชน์การท่องเที่ยวกับพี่น้องประชาชนชาวบ้านจะมีรายได้นะนี่อันนี้คือเหตุการณ์ที่ท่านผู้ชมเห็นใน TikTok ทีนี้เรามีภาพเต็มๆนะแล้วเราทำตัวอักษรภาษาไทยขึ้นให้ด้วยท่านผู้ชมที่ฟังภาษาใต้ไม่ออกหรือฟังไม่คล่องเดี๋ยวก็จะได้รู้ว่ากำนันเนี่ยพูดยังไงเด็ดเดียวเด็ดขาดขนาดไหนนะเอาเดี๋ยวลองไปชมเหตุการณ์นี้ฮะเปลี่ยนบทเกิดที่นี่ปีเป็นกำนันอยู่ที่นี่เป็นกำนันเกี้ยวโทษดีด้านเย็นกว่านี้คือปีแรกไงฟังมาด้านเย็นกว่านี้ก็เชิญมาพร้อมเชิญมาแล้วก็เชิญการตรงเดียวให้กับจังหวัดดังน้องเกิดจังหวัดดังใช่ไหมใช่ไอ้ดูตีเล่นมาเล่นยับยับกระไดไม่ต้องเอาเกี่ยวกับนั่นเที่ยวมาเล่นเล่นแบบโบรอนยศตายกันนั่นแล้วแต่ว่าปอบ้านช่วยออกมาช่วยนักท่องเที่ยวมากนี่ก็มาเกี่ยวซึ่งแต่มันร่วมมือดานองมายกพักไม่งี้น้องจะได้รู้ปอบก็ต้องเริ่มการท่องเที่ยวท่องเที่ยวขึ้นมานี่ป้ามาช่วยคนมาเที่ยวการท่องเที่ยวเราได้เกิดขึ้นนะครับแต่มันเติมมาทำมานี่ยังรู้ว่ามันมีความต่างช่องที่ด้านที่ในรัฐบาลนะครับในวัดตู้ต้องรู้จักว่าการจะมากินความเป็นอยู่ก็พี่น้องชาวบ้านตีนี้ตู้ต้องเอาใจมาใช้กันก็ตายมัดแล้วถ้ามันรู้เกิดมาเป็นมดตอนนี้น้องต้องเข้าใจว่านักท่องเที่ยวก็มาเดี๋ยวพื้นจะมัดตังน้องเกิดจะมัดตังใช่ไหมรัดไปน้องรัดไปแล้วไม่ใหญ่ดีกว่าบริยานแบบนี้เลยตีบ้านมันเดียวเด็กช่วยเรื่องบริยานช่วยแรงเกินอย่ามาแรงจากไม่ยิงสำลักที่นี้ไปกันผมพ่อขอบคุณครับแต่พี่น้องมาแล้วมาเสียกันนะครับผมพ่อขอบคุณครับผมกลับแล้วจริงๆนะก็ไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้เลยต้องรับเรื่องนี้นั่นคือตอนนี้หนูปากตองก็คนอยู่ติดปากนิ่งผมขอบคุณครับผมพูดได้ผมก็พูดได้ครับขอบคุณครับไม่ใช่ต่อเดียวนไม่ใช่ได้ไงครับขอบคุณครับขอบคุณครับนั่นคือคนจังหวัดเดียวตอนนี้มันมีหาของมันได้ใช่ไหมต่อเดียวมันเกิดม็อบเกิดม็อบที่ก็ไม่อยากให้เกิดตรงนี้โอ้โหนี่คือวิธีการพูดประเด็นการพูดและท่าทีการพูดของกำนันเนี่ยคือมาครบมีเหตุมีผลมีความเด็ดขาดใช่นะคือไม่อยากให้เกิดม็อบชนม็อบโอ้โหนี่แล้วพูดถึงเลยว่าพูดได้แสดงออกได้นะวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลได้แต่ไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่ตรงนี้นะตรงนี้ก็แรงงานที่เป็นประโยชน์กับชาวบ้านชาวบ้านจะได้มีรายได้แล้วถ้ามันสำเร็จเนี่ยชาวบ้านก็จะมีอยู่มีกินเพราะนักท่องเที่ยวจะมานะเพราะฉะนั้นขอร้องเถอะนะไม่ให้ไม่ให้ทำคำว่าขอร้องของกำนันนี่คำว่าขอร้องของกำนันนี่คือยื่นข้อเสนอที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ครับแล้วท่าเรือปากเมงเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวภาพนิดหนึ่งนะฮะคือการปรับปรุงใหม่จะรับนักท่องเที่ยวได้เนี่ยเกือบแสนต่อปีทีเดียวค่ะแล้วหลังจากนั้นนักท่องเที่ยวมาที่นี่แล้วไปไหนต่อไปเกาะแก่งต่างนะเนี่ยที่นายกไปเปิดวันก่อนน่ะนะเนี่ยอันนี้เป็นการพัฒนาในพื้นที่นะโอ้โหนี่กำนันตอนนี้ดังมากนะเดี๋ยวขอเอ่ยนามกำนันอีกครั้งหนึ่งนะกำนันวินัยชูเสียงแจ้วกำนันเขียวนะฮะกำนันตำบลไม้ฝาดอำเภอสิเกาจังหวัดตรังมาพร้อมเพื่อเสื้อสีม่วงหน้ากากอนามัยสีขาวแล้วคำพูดก้องคำรามกังวานดังทะลุหน้ากากออกมานะก็ทำให้สถานการณ์เรียบร้อยอยู่ด้วยดีนะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยไป
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานใช่ค่ะที่วัดหงรัตนารามราชวรวิหารนะคะที่บางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครค่ะก็มีบรรดาคณะรัฐมนตรีละค่ะไปถวายผ้าพระกฐินด้วยนะคะพอถวายเสร็จบรรดาคณะรัฐมนตรีข้าราชการนะคะก็ได้ถวายจตุปัจจัยกับพระประธานพระสงฆ์กรวดน้ำเสร็จยอดเงินเนี่ยนะคะ10,846.72 บาทนะคะก็มีประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเนี่ยร่วมสมทบด้วยค่ะนี่ค่ะก่อนเดินทางกลับนะฮะได้ร่วมกันถวายพวงมาลัยและกราบสักการะหลวงพ่อทองคำในพระวิหารแล้วก็ทักทายพี่น้องประชาชนที่มาร่วมพิธีด้วยทีนี้ล่าสุดคุณอ้นทิพานันสิริชนะนะล่าสุดเนี่ยคุณอ้นได้มีการเปิดเผยว่านายกเนี่ยได้ไปลงพื้นที่ไปที่วัดนะที่วัดนางนองวรวิหารนะฮะนะแล้วก็บรรยากาศดูบรรยากาศคลิปนะฮะพี่น้องประชาชนเนี่ยมารอแล้วก็มาให้กำลังใจฮะตอนท้ายนี่ประชาชนก็บอกลูกตู่อย่ายอมแพ้นะลูกตู่สู้ๆนะคุณอ้นทิพานันสิริชนะนี่ยังได้เห็นคือคุณอ้นนี่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยแล้วได้เล่าเรื่องนี้ไว้ฮะคือมีคุณลุงคนหนึ่งนะฮะคุณลุงคนนี้แกเขียนจดหมายนะเขียนเป็นตัวหนังสือนะเพื่อคุยกับลูกตู่นะฮะนี่ค่ะเขียนเป็นหนังสือนี้นะฮะคุณอ้นเนี่ยโพสต์เอาไว้ว่าคุณลุงเนี่ยพูดไม่ได้แต่อยากส่งกำลังใจให้นายกไปรษณีย์อันอ้นเลยนำข้อความที่คุณลุงเขียนเนี่ยมาให้ลุงตู่ก็อ่านเสร็จแล้วก็บอกว่าเอาปากกามาอ้นยื่นพร้อมกระดาษแผ่นใหม่ให้ฉันไม่เอาแผ่นใหม่ฉันจะเขียนตอบในนี้ให้เขาเนี่ยแหละฉันต้องตอบจดหมายของเขาขอบคุณมากๆครับ
ให้แข็งแรงปลอดภัยมีความสุขอนุโมทนาบุญครับคุณลุงเขียนว่ายังไงฮะคุณลุงเขียนไว้ล่าลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นบุคคลสุดยอดสมกับนายกรัฐมนตรีให้ลุงตู่เจริญมีความสุขช่วยชาวบ้านดีสุดยอดค่ะนี่คุณลุงเขียนเอาไว้แล้วก็จะเห็นลุงตู่เนี่ยเขียนอยู่ด้านล่างซ้ายค่ะลุงตู่ขอบคุณมากมากครับให้แข็งแรงปลอดภัยนะแล้วก็อะไรอีกประโยคนึงเนี่ยลุงฮะผมขออภัยนะผมอ่านไม่ออกจริงแล้วก็มีอนุโมทนาบุญครับค่ะนะฮะแล้วก็เซ็นชื่อนะชื่อพลเอกประยุทธ์ที่เราเห็นเวลาเกษียณหนังสือนะปลอดภัยแล้วก็มีความสุขนะฮะเนี่ยแล้วก็อนุโมทนาบุญครับนะแล้วก็มีลายเซ็นพลเอกประยุทธ์นะนี่แล้วก็ไปเจอกับเจ้าหน้าที่ด่านหน้าทีนี้นายกก็ให้กำลังใจบอกสู้ๆนะรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะเขาก็เขียนตอบลุงตู่มาว่าลุงตู่สู้ๆนะอย่ายอมแพ้พลังประชารัฐนะพวกชอบประท้วงดูข่าวทีวีลุงตู่ทุกเช้าเลือกตั้งครั้งหน้าผมก็เลือกพลังประชารัฐอันแน่แล้วก็มีภาพฮะเดี๋ยวไปดูภาพนี่อันนี้เจอเจ้าที่ด่านหน้านะนายกก็บอกเอาให้กำลังใจเจ้าที่สู้ๆสุขภาพแข็งแรงนะเจ้าหน้าที่ก็ดีใจกันนะทำงานกันไปยิ้มกันไปนะนี่แล้วไปเจอกับเด็กๆทีนี้นะก็เป็นภาพเหตุการณ์ที่เราได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะนี่เป็นภาพบรรยากาศนะครับที่ไปเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีลงไปในพื้นที่ไปทำบุญนะฮะนี่แล้วก็ประเด็นที่มีการเอาไปโจมตีว่านายกนะฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องไม่ยกมือโบกในขณะที่คนอื่นเขายกมือโบกสำนักข่าว AFP นี่ออกมาชี้แจงถึงขั้นสำนักข่าวต่างประเทศที่ออกมาชี้แจงนะฮะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนที่เอาไปโจมตีกันให้นั่นมันเป็นเฟกนิวส์นะ